ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขารายงานออกมาแล้วนะคะว่าผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับการจะ,จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด -19 ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยได้รับการจัดสรรง,งบกลางปี63เพื่อดําเนินการใน3กิจกรรมค่ะ วงเงินรวมอยู่ที่995ล้านบาทโดยความคืบหน้านะคะทั้ง3ามกิจกรรมนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยงานด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหการรมการผลิตวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ก็ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ําในประเทศไทยชนิด mrna ซึ่งมีงบประมาณดําเนินการอยู่ที่365ล้านบาทม,มีการพัฒนาวัคซีนสองรุ่นค่ะรุ่นแรกก็จะเป็นวัคซีนจุลานั่นแหละนะคะซึ่ง ตุลาคมสิบเก้าเนี่ยก็จะใช้เวลาเกินกว่าแผนเดิมนะคะซึ่งกําหนดเสร็จสิ้นไว้เนี่ยเดือนกันยายนปีนี้ก็ประมาณ4ี่ถึงหเดือนเนื่องจากว่ามีการปรับเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็ต้องทดสอบเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับผมส่วนวัคซีนรุ่นที่2ที่ตอบสนองต่อไวรัสกลายพันธุ์สายโอมิครอนนะคะโดยการศึกษาในสัตว์ทดลองมีการไปทดลองกับสัตว์ดําเนินการจนถึงเดือนพฤษภาคมในปีหน้าค่ะคือคปี66แล้วก็เพือ่อการเพิ่ม ักยภาพโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านสัตว์ทดลองงบประมาณที่ได้รับเนี่ย33ล้านกว่าบาทค่ะเพื่อที่จะไปพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัคซีนแล้วก็ยาในสัตว์ไพรเมตนะคะซึ่งคาดการไว้ว่า จะมีการนํามาติดตั้งได้เนี่ยในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3บได้ในเดือนถัดไปก็คือเดือนตุลาคมคแล้วก็สามารถนําไปทดลองใช้งานได้จะอยู่ในช่วงของระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะไปจนถึงต้นปีหน้าก็คือมก,กราคมปีหน้าส่วนการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA จะดำเนินการโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในปีหน้าเหมือนกันก็นกคือปี66 uh huh. ก็จะเป็นการวิจัยคลินิกระยะที่3หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการรับ การขออนุมัติขึ้นทะเบียนจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอ,อยอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำออกไปใช้ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาหรือว่าอวนะคะก็จะมีการรายงานว่าจะมีการอนุมัติเนี่ยภายในปี2 5 6 7ก็เหลืออีกสักประมาณ2ปีนอกจากนี้ค่ะโครงการความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศก็คือการพัฒนาวัคซีน โควิด1 9ชนิดเชื้อตาย NDV นะคะซึ่งทางด้านขององค์การเภศัชกรรมนะคะก็ได้จับมือกับสถาบันของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะวิจัยคลินิกระยะที่2ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะเริ่มในระยะที่3ก็คือปลายปีนี้ก็จะมีการขึ้นทะเบียนได้เนี่ยก็คือจะเป็นปีหน้า